ช่อง8 Thailand Newเรียกได้ว่าเป็นงานสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคลับและบาเกกับงานแกรนด์โอเพนนิ่งสุดยอดคลับบาเกที่สุดของเมืองพัทยากับบลีสตัสบายนัชชาคลับที่งานนี้บริหารงานโดยคุณพิมพ์ระวีดิสเนตคุณเรียวผู้จัดการทั่วไปคุณราวีรีโนศักดิ์และคุณโชติกาศรีสวัสดิ์ซึ่งงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าใจมากๆครับและการตอบรับของกระแสลูกค้าค่อนข้างที่จะเกินร้อยนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็ได้พี่ๆเกี่ยวกับวงการผู้ใหญ่ช่วยหนุนตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่ายิ้มได้ครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบบว่าเราทำธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วดั้งเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ด้วยต่างชาติเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนการตลาดมาเป็นแบบว่าไทยทำไทยเที่ยวนะจากหลักเดิมนี้จะเป็นผับในสไตล์ของอินเดียนะครับแต่เราก็เลยเปลี่ยนแผนการตลาดมาเป็นของเกย์นะหรือว่าโฮสอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับผมมันน่าจะแบบว่าทำให้การตลาดของคนไทยเที่ยวเนี่ยมันมีกระแสขึ้นมานิดนึงเราคาดหวังแค่ให้น้องๆมีงานทำฮะน้องๆที่ทำงานวงการกลางคืนนะฮะส่วนมากเขาก็อย่างที่บอกฮะโดนกระแสโควิดนะฮะนะครับใช่ครับในส่วนของพีอาร์ในแบบนะครับผมทางเลสแบ็คของเรานะครับก็ได้เตรียมตัวแบบว่าเต็มที่นะครับผมคอยส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาคิดว่าที่เราในส่วนที่คิดว่าเป็นมากกว่าผับเกย์นี่ก็คือว่าเรามีแบบว่าหลากหลายสไตล์ในการที่เราจะนำเสนอนะครับผมเราในส่วนมากเราอยากฉีกกฎต่างๆในผับเกย์ของเราตอนนี้คือเราแบบนำเสนอหลายๆอย่างให้มันค่อนข้างที่แบบว่าผู้หญิงก็เที่ยวได้ผู้ชายก็เที่ยวดีอะไรประมาณนี้ในเรื่องการตลาดนะคะในเรื่องการตลาดเราก็เน้นไปที่คนไทยใช่เน้นไปที่คนไทยนะครับเน้นไปที่ลูกค้าคนไทยอย่างเดียวเลยใช่ครับเพราะว่าน่านฟ้าเราก็ยังไม่เปิดเนาะเราก็ต้องเน้นที่คนไทยนี่แหละครับแล้วเตรียมแผนไว้ไหมครับต่อยอดสำหรับแบบต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับว่าถ้าเปิดน่านฟ้าแล้วคนเราไม่อันนั้นมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมอันนี้แกนใหม่ไหมครับหรือว่าแกนใหม่ครับผมอันนี้คือเราแค่ซอฟต์ดูนะครับนี่คือได้เริ่มหรือใช่ไหมครับผมครับผมก็นะครับถ้าจะติดตามนะฮะก็ติดตามได้ทาง IG นะครับของร้านหรือว่า TikTok ของร้านนะครับ Facebook ของร้านหรือว่า Twitter ของร้านเราจะมีเพจมีอะไรนะครับนะฮะแล้วก็เพจของร้านประมาณนี้ฮะนะแล้วก็ประมาณสื่อต่างๆที่เราเชิญมาวันนี้ฮะก็นั่นเองชั้น8 Thailand News